ยินยอมเพื่อให้มันจบๆไปนะครับผมเสียดายนะเสียต่อนะเสียต่อชื่ออะไรเนี่ยเสียต่อเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งจะเกิดขึ้นนะฮะเดือนมีนาคม2566เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ไม่ได้ส.ส.มากขึ้นเขาก็จะหยุดเล่นการเมืองตลอดชีวิตคุ้มเสียดายนะเขาไม่รู้ตัวนะนะเขาไม่รู้ตัวว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทำไมเขาได้มาเป็นเลขาธิการพรรคก็เข้าใจว่าเกิดจากตัวเองเข้ามาจริงๆมันเกิดจากบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้มันเป็นยังไงเป็นมรสุมของประชาธิปัตย์เป็นช่วงเวลาตกต่ำของประชาธิปัตย์ใช่ไหมพูดตรงๆใช่จะช่วยตรงๆใช่จะแก้ปัญหาได้ไหมได้นะครับคนที่จะแก้ปัญหาได้ก็ต้องดูนาวีขี่ม้าขาวตัวจริงดูคุณหญิงกัลยาโสภณพานิชจะแก้ปัญหาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์แหละนะฮะหลังจากเกิดเหตุนะครับคนอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก่อนต่อมาก็ลาออกนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็วงแตกกันไปใหญ่นะครับแล้วก็ประชาธิปัตย์จะโดนอีกยกหนึ่งนะครับภายในพรรคก็แตกกันเองอย่างต่อเนื่องดีคุณชวนนะฮะออกมาระงับเหตุการณ์เดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะเรื่องของพรินนะครับจากนั้นเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันส่วนของที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีนั้นมีจำนวน3คดีณขณะนี้นะครับที่อยู่ในเขตอำนาจของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีก็คดีแรกก็จะเป็นเรื่องของกระทำอนาจารกระทำอนาจารแต่บุคคลที่อายุกว่า15ปีนะครับแล้วก็คดีที่2นั้นเป็นคดีข่มขืนกระทำชำเราและคดีที่3ก็เป็นการกระทำอนาจารเช่นเดียวกับคดีแรกณขณะนี้ขณะที่ผู้ต้องหามาเข้ามาพบพนักงานสวนเพื่อมอบตัวแล้วรับทราบข้อกล่าวหานั้นก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง3คดีทั้ง3คดีในเบื้องต้นก็ผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธพร้อมทั้งให้ข้อมูลในส่วนของรายละเอียดแล้วก็จะนำข้อมูลพยานเอกสารหลักฐานต่างๆเข้ามอบให้กับพนักงานสอบสวนซึ่งในส่วนของพนักงานสวนนั้นเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะรวบรวมในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไปสำหรับในการดำเนินการเนื่องจากว่าขณะนี้ในส่วนของพนักงานสวนเตรียมที่จะขออนุมัติออกหมายจับต่อศาลแต่ว่าผู้ต้องหานั้นเข้ามามอบตัวแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาซึ่งก็จะเป็นการปฏิบัตินั้นก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134นั่นคือพนักงานสวนนั้นเราก็ทำการแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สอบปากคำแล้วเนี่ยอำนาจในการควบคุมตัวในขณะนี้พนักงานสวนก็ยังไม่มีเพราะนั้นเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยเราจะต้องไปขออำนาจต่อศาลเพื่อทำการขอออกหมายขังในโอกาสแรกแต่ในก็ตามช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์ในขณะนี้เนี่ยในส่วนของศาลอาญากรุงเทพใต้ก็จะเปิดทำการในวันอาทิตย์ก็คือวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพนักงานสวนเราได้ทำการแจ้งข้อหาสอบปากคำแล้วเราก็ต้องลงประจำวันเพื่อที่จะนำตัวในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ยไปขออำนาจขังออกหมายขังต่อศาลในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะนัดในเวลา 8:00 น.เพื่อที่จะนำตัวไปขออนุมัติออกหมายขังอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการดำเนินการอันนี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่าอันนี้การปฏิบัตินั้นเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับคดีนี้ยังไม่ได้มีการออกหมายจับเมื่อมามอบตัวเนี่ยอำนาจในการควบคุมตัวของเจ้าที่ตำรวจก็ยังไม่มีนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องนัดแต่ถ้าผู้ต้องหาพรุ่งนี้ไม่มาตามนัดแต่มงเช้าตรงนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นเหตุความจำเป็นเร่งด่วนที่เจ้าที่ตำรวจสามารถที่จะเข้าไปจับกุมได้ทันทีโดยไม่ต้องมีหมายจับนะ
ะครับอันนี้โดยไม่ต้องมีหมายจับเลยอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามาตรา134ครับเขาสามารถยื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนได้เลยไหมครับ เรียนเบื้องต้นแล้วว่าพนักงานสอบสวนนั้นยังไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะขอประกันตัวเมื่อพรุ่งนี้ผู้ต้องหาไปมาพบพนักงานสอบสวนและไปขอมัดออกหมายขังที่ศาลแล้วเนี่ยผู้ต้องหาต้องยื่นขอประกันตัวที่ชั้นศาลครับต่อศาลต้องยื่นต่อศาลไม่ใช่ยื่นที่ในส่วนของพนักงานสอบสวนเนื่องจากพนักงานสอบสวนนั้นเรายังไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวครับเพราะนั้นต้องไปยื่นต่อศาลตั้งคดีคดีนี้ในมุมของบรรจันเนี่ยตอนนี้มีการแจ้งมาแล้วว่าจะมีผู้เสียหายอย่างน้อยตอนนี้5คนมาบรรจันตรงนี้สอนอลุมพินีเอาไหวนะครับต้องตั้งเป็นคณะพนักงานสอบสวนรับคดีที่โดยเฉพาะไหมครับในเบื้องต้นในขณะนี้ทั้งในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจชาติทั้งในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจความบางก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในเบื้องต้นเนี่ยณขณะนี้ก็มอบหมายให้พลตำรวจตรีตาดงหรือพันซึ่งคุมงานด้านการสอบสวนด้านกฎหมายเนี่ยลงมาควบคุมกำกับดูแลด้วยตนเองซึ่งท่านก็มาประชุมในส่วนของพนักงานสวนณขณะนี้ณขณะนี้ก็ถือว่าเบื้องต้นพนักงานสวนในส่วนของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเองเนี่ยสามารถดำเนินการได้แล้วก็ในส่วนของท่านรองไตรลงเองเนี่ยก็ควบคุมกำกับดูแลและอาจจะเอาพนักงานสอบสวนในส่วนทั้งในส่วนของบก.เองทั้งในส่วนของกองการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเข้ามาคอยเตรียมความพร้อมกรณีที่อาจจะมีผู้เสียหายจำนวนมากในขณะนี้ก็ยังไม่ได้เป็นตั้งคณะทำงานไปอย่างไรถือว่าในระดับของท้องที่เนี่ยยังสามารถดำเนินการได้ยินยอมเพื่อให้มันจบๆไปเขาก็แบบว่าคือพอเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็ยอมปล่อยเรามาเลยใช่ไหมเพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไมเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายเราเนาะแอนนาเราทำทุกอย่างให้เราต้องเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นให้ได้ก่อนหลังจากที่มีรายงานข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปรินนะครับซึ่งเป็นลูกของคุณสุภชัยพานิชภักดิ์เนี่ยนะซึ่งก็เป็นคนดีนะคุณสุภชัยเนี่ยก็ปรากฏว่าเกิดเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะครับก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาจากพนักงานสอบสวน3คดีนะครับปรากฏว่าโดนไปรับทราบข้อกล่าวหา3ข้อกล่าวหานะครับอนาจาร2นะครับแล้วก็โดนคดีข่มขืน1นะครับแล้วก็มีไปแจ้งความที่เชียงใหม่อีก1นะครับก็เจ้าตัวก็ไปพบพนักงานสอบสวนตำรวจก็ออกหมายจับไม่ได้นะครับก็จะเป็นหมายฝากขังแทนนะก็ต้องไปขอประกันตัวที่ศาลในวันต่อไปคดีนี้ยังต้องใช้เวลาอีกยาวก็ต้องไปมอบตัวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับด้วยปรากฏว่านะฮะเรื่องไกลนะยื่นจะยื่นปปช.จี้สอบ3ป3พรรคประชาธิปัตย์นะชื่อชินวรเฉลิมชัยนะครับจักรพันธ์หลังครอบครองที่ดินสปก.แล้วก็พทบ5นะครับปรากฏว่าเรืองไกรได้ยื่นสอบ3สมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นหัวหอกสำคัญเลยเป็นแกนนำหลักเลยหลังจากพบครอบครองที่ดินสปก.แล้วก็พบท.5ที่ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันกับปารีณาสอบให้ชัดว่าขายแล้วและก็ขายให้ใครนะครับสำนักข่าวอิสรานะครับได้รายงานว่านะครับในช่วงเช้าเขาได้ทำ EMSไปถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปช.เพื่อขอให้มีการตรวจสอบบัญชีของ3นักการเมืองว่าเป็นไปถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับคือนายชินวรบุญเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีซึ่งให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่11เมษายน65ว่าที่ดินพ.บ.ท.5ที่จดแจ้งไว้นั้นเป็นของภรรยาและขายไปแล้วแต่กรณีดังกล่าวเมื่อตรวจสอบบัญชีของนายชินวรนะครับยื่นไว้ในการดำรงตำแหน่งส.ส.เมื่อ25พฤษภาคมปี62พบว่าที่ดินพ.บ.ท.5แจ้งไว้4แปลงเนื้อที่รวม70ไร่นะครับรวมเป็นเงิน 2,980,000 บาทนะครับมีบ้านอยู่บนที่ดินหลังนี้ด้วยมูลค่า 500,000 บาทดังนั้นเมื่อแจ้งว่าที่ดินดังกล่าวขายไปแล้วกรณีนี้จึงเป็นเหตุขอให้ปปช.สอบว่าที่ดินขายไปเมื่อใดนะครับ
ขายบ้านด้วยหรือไม่ราคาเท่าใดขายให้กับใครชำระกันอย่างไรส่งมอบครอบครองอย่างไรเสียภาษีหรือไม่อย่างไรนะครับ2นายเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์เมื่อ12เมษายนนะครับ2565ว่าที่ดินพบท5จำนวน120ไร่มูลค่า 3.6 ล้านบาทไม่อยู่แล้วเป็นข้อมูลเก่าเมื่อ10ถึง20ปีที่แล้วเมื่อตรวจสอบบัญชีนะครับกรณีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรวันที่16กรกฎาคม2562ไม่พบรายงานที่ดินตามข่าวแต่เมื่อย้อนไปดูบัญชีของนายเฉลิมชัยยื่นไว้หลายครั้งพบว่าที่ดินพบท5มีการยื่นไว้สำหรับกรณีตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่22มกราคม2551แต่กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่10พฤษภาคม2554ไม่พบที่ดินดังกล่าวกรณีจึงมีเหตุที่ควรขอให้ปปช.ตรวจสอบว่าที่ดินปปท.5นะครับไม่มีอยู่ในบัญชีนั้นหรือขายโอนให้กับใครในราคาใดโดยวิธีใดและมีการเสียภาษีหรือไม่นะครับ3นายจักรพันธ์ปิยะไพบูลย์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้าดำรงตำแหน่งส.ส.นะครับเมื่อ15ธันวาคม2564โดยแจ้งที่ดินลำดับที่6คือสปก.เลขที่513ไม่ระบุที่ตั้ง6ไร่3งาน73ตารางวาได้มาวันที่6ธันวาคม50นะครับมูลค่า1ล้านบาทและแจ้งว่ามีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์นะครับขายไข่ไก่รวม2ปีปีแรกรายได้จำนวน1ล้าน1แสนบาทปีที่2รายได้1ล้าน3แสนบาทนายเรืองไกรกล่าวว่าการถือครองที่ดินสปก.หลังจากที่เป็นส.ส.นะครับมีรายได้ล้านบาทนั้นเมื่อเทียบกับนะครับบรรทัดฐานจากกรณีของปปช.ชี้มูลปารินาไกรคุปส.ส.อดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐและศาลฎีกาได้พิพากษาวางหลักเรื่องของการฝ่าฝืนจริยธรรมไปแล้วกรณีของนายจักรพันธ์จึงมีเหตุต้องขอให้ปปช.สอบว่าการถือครองที่ดินสปก.ดังกล่าวจะเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17หรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับไม่จบแค่นี้นะหลังจากที่เกิดเรื่องปรินนี่กำลังผสดร้อนนะครับปรากฏว่านะเรื่องไกลก็แทงหลังพรรคประชาธิปัตย์ด้วยการไปเอาผิดแกนนำ3คนนะครับเรื่องของที่ดินสปก.นะครับเพิ่มเติมนะครับในขณะที่ชูวิทย์ก็มาแสดงความคิดเห็นโจมตีนะครับในเรื่องของปรินทร์ปรากฏว่าบุญยอดนะก็สวนกลับชูวิทย์บอกว่าไม่ควรวิจารณ์คนอื่นเรื่องเพศนะจริงนะว่าจริยธรรมชูวิทย์ไม่ควรวิจารณ์คนอื่นเรื่องจริยเพศนะครับตักน้ำใส่อ่างชะโงกดูเงาตัวเองก่อนบุญยอดโพสต์แค่นี้นะครับในขณะเดียวกันในภาคประชาธิปัตย์ก็มีปัญหานะครับก็เรียกร้องในกลุ่มไลน์ให้คุณจุลินลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าภาคประชาธิปัตย์รับผิดชอบเรื่องของปรินนะครับที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนะครับเป็นรองหัวหน้าพรรคในพรรคก็บอกว่าเคยคัดค้านแล้วนะฮะว่าไม่ควรเอาเข้ามาเพราะมีปัญหาโน่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าคุณจุรินทร์ก็ยังเข้ามานะครับในขณะที่คนอื่นก็แสดงความคิดเห็นเกิดความชุลมุนวุ่นวายนะครับในกลุ่มไลน์ของพรรคประชาธิปัตย์ต่อมาคุณชวนหลีกภัยนะครับประธานรัฐสภานะครับอดีตหัวหน้าพรรคประธานที่ปรึกษานะครับก็เบรกทุกคนก็เงียบนะครับมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะคำถามก็คือพรรคประชาธิปัตย์กำลังเกิดอะไรขึ้นหุ้นส่วนถ้าจำผมได้ผมย้ำอีกครั้งนะผมเคยบอกว่าการเดินเกมผู้ว่ากรุงเทพมหานครและการเดินเกมในพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดผมย้ำว่าผิดก่อนหน้านี้ก็บอกว่าผิดในช่วงก่อนการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วก็เขตกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ส.ส.หายเกลี้ยงเลยนะครับและการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครประชาธิปัตย์ก็หวังว่าจะได้นะครับก็รีบให้พี่องค์อาจแพงจัดให้มีการเลือกตั้งทันทีนะครับแล้วก็ส่งเอลงมานะครับปรากฏว่าผู้อำนวยการเลือกตั้งนะครับกรุงเทพมหานครก็เป็นปรินเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็โดนแทงหลังก่อนนั้นเองโดนก่อน
นะครับคราวนี้นายทุนของพรรคประชาธิปัตย์เอาว่าง่ายกลัวแกนนำสำคัญสำคัญโดนอีก3คนโดนอีกดอกหนึ่งดาบ2เข้าไปอีกดาบ3เข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันนะฮะหลังจากที่เอเนี่ยถึงผู้สมัครสสไอ้ขอไปผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยไปยื่นปปช.ให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของตนเองหลังจากที่พ้นออกจากอธิการบดีจะเป็นยังไงนะทำไมเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ก่อนผมเรียนให้ทราบว่าไปเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดเห็นไหมมันดาบ1ดาบ2ดาบ3ดาบ1ก็เอก็โดนร้องไปร้องต่อปปช.นะครับไปร้องต่อกรรมธิการปปช.คุณเสรีพิสุทธิ์นะครับดาบ1ไปแล้วนะไปแก้เกมด้วยการเอาให้ตรวจสอบเขานะดาบ2โดนอีกเรื่องของปรินปรินเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครโดนอีกนะครับปรากฏว่าตอนนี้จัดตั้งผู้อำนวยการเลือกตั้งขึ้นมานะคนใหม่ไปขอเชิญคุณวิสิทธิ์เวชชาชีวะมาคุณวิสิทธิ์ก็ไม่มานะครับคราวนี้ก็ไม่ตั้งแล้วผู้อำนวยการ เลือกตั้งกรุงเทพมหานครก็คงจะหนีไม่พ้นพี่ยงอาจคิวต่อไปก็พี่ยงอาจก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับในการถูกดำเนินการนะครับตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมเรียนแต่แรกแล้วนะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบางประการก่อนหน้านี้ผมบอกแล้วว่าคุณพิสิทธิ์ท่านเป็นหัวหน้าพรรคตอนนั้นลาออก2รอบผมบอกคุณพิสิทธิ์กลับเข้าไปอีกรอบนึงนะครับเข้าสู่การเลือกตั้งปุ๊บนะตอนนั้นเมื่อ4ปีที่แล้วพรรคเนี่ยคุณพิสิทธิ์จะชนะเลือกตั้งแต่พรรคจะแพ้เลือกตั้งและสุดท้ายคุณพิสิทธิ์ก็จะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคก็บังเอิญฟลุกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆต่อมาก็ได้คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์มาพอได้คุณในขณะที่มีการเลือกตั้งก็แตกกันในพรรคประชาธิปัตย์จนเป็นที่มาของหลายคนนะพีรพันธ์ก็ออกนะครับแล้วก็มีหมอบวรงก็ออกคนดีๆออกจากพรรคมาหมดนะครับพอออกจากพรรคพอแตกกันเองไม่มีใครทำอะไรพรรคประชาธิปัตย์ได้นะคนในพรรคก็ทำกันเองแตกกันเองเพราะหลักคือขาดยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับชั้นสูงต้องใช้คำว่าชั้นสูงในประชาธิปัตย์เนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับพอขาดหลักปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็เป็นอย่างที่เห็น พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นพรรคในทุนนะเป็นพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนรวมกันนะครับแต่หลักสำคัญที่วางไว้ตั้งแต่ท่านหม่อมพลท่านควงอภัยวงศ์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะครับมาจนกระทั่งถึงท่านไกรสอนตันติพงศ์ที่วางไว้เขาวางหลักไว้ดีนะแต่พอมาไม่มีท่านไกรสอนปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือพรรคประชาธิปัตย์โอ้โหไปเลยก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับเป็นอย่างที่เห็นเพราะมันไม่ทราบรากเหง้ามาตั้งแต่ต้นพอไม่ทราบรากเหง้ามาตั้งแต่ต้นมันเหมือนกับเสาหลักของมันไม่มั่นคงนะครับพอเสาหลักไม่มั่นคงไอ้คนไม่รู้ที่มาอยู่ใหม่ก็มาอยู่เสร็จทีนี้มันก็ชุลมุนวุ่นวายคือมันก็เลยกลับกลายเป็นธุรกิจการเมืองจริงๆพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองคู่ราชบัลลังก์อยู่มายาวนานไม่เคยเปลี่ยนชื่อพรรคไม่เคยโดนยุบพรรคโดนเรียกร้องให้มีการยุบพรรคหลายต่อหลายครั้งรอดมาได้โดยตลอดมีบางครั้งถึงขั้นบอกว่าเสนอให้มีการยุบพรรคประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำไปแต่ก็พรรคประชาธิปัตย์ก็รอดมาได้นะครับและตอนนี้ก็แพ้แล้วแพ้อีกนะและในปัญหาที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะหุ้นส่วนผมเคยบอกว่าปัญหาประชาธิปัตย์มี2เรื่อง1มีปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่กำลังเล่นงานพรรคประชาธิปัตย์และ2ปัจจัยภายในที่คนภายในพรรคประชาธิปัตย์เล่นงานกันเองสิ่งที่ผมบอกไว้มันฟลุกเห็นไหมฮะก็คงเห็นชัดกำลังแตกกันเองเล่นงานกันเองต้องให้คุณจุลินต้องรับผิดชอบนะครับผมเสียดายนะเสียต่อนะเสียต่อชื่ออะไรเนี่ยเสียต่อเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งจะเกิดขึ้นนะฮะเดือนมีนาคม2566เป็นต้นไปเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ไม่ได้ส.ส.มากขึ้นเขาก็จะหยุดเล่นการเมืองตลอดชีวิตผมเสียดายนะเขาไม่รู้ตัวนะเขาไม่รู้ตัวว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทำไมเขาได้มาเป็นเลขาธิการพรรคก็เข้าใจว่าเกิดจากตัวเองเข้ามาจริงๆมันเกิดจากบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้มันเป็นยังไงเป็นมรสุมของประชาธิปัตย์เป็นช่วงเวลาตกต่ำของประชาธิปัตย์ใช่ไหมพูดตรงๆใช่พูดตรงๆใช่จะแก้ปัญหาได้ไหมได้นะครับคนที่จะแก้ปัญหาได้ก็ต้องดูนารีขี่ม้าขาวตัวจริงดูคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์จะแก้ปัญหาอย่างไรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดี
เพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับพ่อเคยสอนมาเพื่อให้พระราชา